การร้องเรียนมาเรื่องเกี่ยวกับประเด็นนั้นไม่ใช่เป็นกรณีที่เสียแป้งเป็นคนร้องเรียนในช่วงเวลาที่ท่านสุทัศน์อยู่และผมเป็นเลขาธิการนะครับแต่ประเด็นนั้นเนี่ยท่านสุทัศน์ได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับสั่งให้ทางท่านปลัดกระทรวงได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวสินค้าแพงนะครับก็ได้รับรายงานเบื้องต้นนะครับว่าสินค้าตรงนั้นเนี่ยมีราคาแตกต่างกันอยู่1บาทแต่ว่าไม่ทราบว่ามีกี่รายการแต่เป็นแต่เพียงว่าที่ผมตอบตรงนี้ก็เพราะว่าวันนี้มีการยื่นเรื่องมานั่นหมายความว่าทางกรมราชทัณฑ์จะต้องย้อนกลับไปดูว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยแพงหรือไม่ถือว่าเป็นการตรวจซ้ำแล้วก็เป็นการตรวจใหม่เพราะว่าเพื่อต้องการให้เกิดความกระจ่างและชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ได้รับรายงานมาตอนในขณะนั้นเนี่ยได้รับรายงานมาได้ถูกต้องหรือไม่นะครับดังนั้นที่จะต้องให้ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยกลับไปตรวจสอบส่วนเรื่องประเด็นการทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันการรายงานผลของกระทรวงยุติธรรมที่จะต้องส่งถึงทำเนียบรัฐบาลนั้นเนี่ยเมื่อถ้าผมได้อ่านดูแล้วนะครับยังมีประเด็นที่ติดใจหรือสงสัยนะครับก็จะสอบถามแต่ถ้าสงยังมีประเด็นที่ยังสงสัยมากขึ้นก็จะอาจจะลงพื้นที่เลยเพื่อสอบถามคนที่เกี่ยวข้องหรือเช่นกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยจริงหรือไม่แล้วก็มีผลของการตรวจของแพทย์ด้วยหรือไม่อย่างไรหรือว่าคนที่ถูกทำร้ายร่างกายขณะนี้เนี่ยยังคงถูกจำคุกอยู่หรือไม่และกรณี393คนเนี้ยปัจจุบันยังอยู่ครบหรือเปล่านะครับแล้วก็คน393คนในเวลานี้เนี่ยกรมราชทัณฑ์เองจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของคนทั้งหมดด้วยนะครับหรือคนที่พ้นจากการถูกคุมขังแล้วออกไปอยู่ข้างนอกนะครับก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะต้องช่วยเหลือในการที่จะต้องไปสอบถามข้อเท็จจริงที่มีการลงลายมือชื่อนั้นเนี่ยจริงหรือไม่ถ้าอยู่ด้านนอกเราก็จะขอให้เขานั้นเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากกรมคุ้มครองสิทธิ์ในเรื่องของการคุ้มครองพยานด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวทั้งหมดที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องนี้นะครับดังนั้นผมพยายามจะพูดให้ครบถ้วนนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมจะต้องดำเนินการในส่วนใดบ้างนะครับก็จะได้ครอบคลุมแล้วก็ข้อสำคัญอีกในเวลานี้เองก็ได้รับแจ้งว่าทางญาติของเสียแป้งเองในขณะนี้เนี่ยมีความกังวลใจถึงความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ต้องถือเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะประสานกับทางกระทรวงยุติธรรมในส่วนของยุติธรรมจังหวัดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกรุณาลงไปในพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าทางท่านรัฐมนตรีนะครับขอกราบเรียนท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าในเรื่องของการคุ้มครองพยานเนี่ยนะครับหรือการคุ้มครองเรื่องสิทธิความปลอดภัยของญาติเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยต้องเรียนในลักษณะอย่างนี้นะครับจึงมีผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ทางกรมราชทัณฑ์นะครับ